เห็นเพิ่มเลยค่ะออมว่าไปออมว่าออมครับเชิญเลยครับขออนุญาตเลยครับคำสั่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านองค์อิงเนี่ยคะท่านแพทองธารตั้งให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์รักษาราชการแทนท่านเลือกใช้วิธีตั้งนะให้รักษาราชการแทนผบ.ตร.มีนัยยะอะไรไหมคะก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายค่ะนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้าหากตำแหน่งผบ.ตร.ว่างลงท่านนายกสามารถที่จะออกคำสั่งแต่งตั้งรองผบ.ตร.ท่านใดท่านหนึ่งรักษาราชการในตำแหน่งผบ.ตร.ได้ค่ะแต่ถ้าหากท่านนายกไม่ได้ออกคำสั่งครับการรักษาการก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติก็หมายความว่าให้รองผบ.ตร.ที่อาวุโสสูงสุดรักษาการครับก็คงจะประมาณนี้ครับค่ะเอาแต่คนก็มองแล้วถ้าอย่างนี้คือนอนมาแน่นอนชื่อบิ๊กตายเหมือนปักหมุดแล้วนะกับตำแหน่งว่าที่ผบ.ตร.คนที่15ท่านเอกมองไงคล้ายๆอย่างนั้นไหมคะตั้งแต่มีข่าวแต่งตั้งผบ.ตร.ก็มีเรื่องสมมุติว่าหลายกรณีครับครับผมคิดว่าก็คงไม่ได้มีอะไรละครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องสมมุติว่าตามแหล่งข่าวต่างๆนี่ถ้าติดตามมาโดยตลอดเนี่ยอทิเช่นจะตั้งรักษาการตั้งผู้ช่วยอะไรนองนั้นใช่ไหมครับค่ะก็คงจะเป็นเรื่องสมมุติว่านะครับส่วนอย่างที่ผมได้เคยมีโอกาสตอบคำถามส่วนเรื่องจริงจะเป็นไปหรือไม่คงจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจริงๆแล้วก็อยากจะสื่อสารให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องตำรวจนะครับที่สนใจติดตามข่าวการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่มีสมมติฐานนะครับมาจากการแทรกแซงการใช้อำนาจโดยมิชอบเนี่ยทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทุกระดับนะครับครับก็จะมีคำถามตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งอะไรเรื่องทำนองที่ฟังดูแล้วมันเกิดความเสียหายต่อองค์กรต่อภาพลักษณ์ของการแบ่งงานบุคคลตำรวจอันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตจริงๆนะครับครับเพราะถ้าย้อนกันไปเนี่ยมันเป็นโจทย์ให้ถึงมีการปฏิรูปตำรวจนะฮะต้องบอกให้ขอมอยถามบ้างพี่เอกก่อนจะไปไกลพี่เอกฮะ560พี่เอกก่อนไปไกลขอย้อพี่เอกฮะก่อนไปไกลขอย้อนมาแค่กระดาษใบเดียวที่ออมถามก่อนว่ากระดาษใบนั้นมันทำร้ายจิตใจใครได้บ้างไหมก็หมายความว่าเรื่องคำสั่งรักษาราชการมันไปเสียดไปแทงมันไปทำร้ายความรู้สึกไปบั่นทอนกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปใครสักคนสองคนได้บ้างไหมตอบได้เลยนะครับว่าคงจะไม่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินตามกฎหมายค่ะเป็นไปได้ไหมในอดีตที่ผ่านมาว่าการตั้งรักษาการแต่ถึงเวลาตัวจริงก็ไม่ได้เป็นผบ.ตร.อย่างที่เขาตั้งให้ทำหน้าที่ขัดราทับแบบนี้ถ้าจะเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องเก่าแล้วนะครับเป็นเรื่องตามกฎหมายเก่ากฎหมายตำรวจปี2547ตอนนั้นก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับผู้บังคับบัญชามีอำนาจจะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้ไม่ได้มีการมาตรการในการป้องกันควบคุมแต่ณเวลาเนี่ยที่ผมเน้นย้ำนะถึงต้องอาจจะต้องอารมพบทไปยาวหน่อยเนี่ยเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบัน2567เนี่ยได้มีมาตรการป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือกระทำการโดยมิชอบในหลายบทบัญญัติหรือแม้กระทั่งบทบัญญัติที่เอาผิดเอาโทษเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาต้องระวางโทษจำคุก5ปีก็ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายประจำบทฉบับนี้เป็นครั้งแรกซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ได้ติดตามหรือทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ยังจะติดกับแนวทางที่เคยเกิดขึ้นเก่าซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นในครั้งนี้ผมว่าผู้บัญชาที่ผู้ที่ใช้อำนาจโดยมิชอบเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการรับผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาครับค่ะพี่ขังงั้นขออนุญาตโฟกัสเลยอ่ะกฎหมายบทบัญญัติเนี่ยให้กรอบตีกรอบของการเลือกผบ.ตร.อย่างไรคะกรอบเนี่ยมันก็อยู่ที่มาตรา78ครับวงเล็บ1นะครับซึ่งเขียนไว้กว้างๆค่ะก็คือให้คำนึงถึง
อาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์งานสืบสวนและสอบสวนซึ่งเป็นงานหลักของตำรวจนะครับก็อันนี้เป็นกรอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะอย่างกว้างๆให้ดุลพินิจผู้มีอำนาจในการนำเสนอและผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเนี่ยไปพิจารณานะครับถ้าหากเป็นไปตามกรอบตามกฎหมายเนี่ยก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรในการดำเนินการแต่งตั้งผบ.ตร.แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามนี้นะครับกฎหมายก็มีกำหนดถึงมาตรการในการตรวจสอบและสอบทานการใช้ดุลพินิจของผู้เสนอของกตล.โดยให้ผู้มีสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยสามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับจะต้องพิจารณาอย่างรวดเร็วภายในกรอบและเวลา30 วันและคำวินิจฉัยเนี่ยเป็นที่สุดหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าหากวินิจฉัยว่าผู้ใช้ดุลพินิจหรือกตล.ไม่ได้พิจารณาตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นไม่แต่งตั้งโดยคำนึงถึงอาวุโสนะครับหากมีอาวุโสหลายเรียงตามลำดับ 1, 2, 3, 4นะครับไปพิจารณาลำดับ4สมมุตินะครับสมมุติไม่ได้เปรียบเทียบไปเห็นว่าเหมือนกับย้อนไปเหมือนปีที่แล้วนะครับ อย่างเงี้ยจะต้องให้คำอธิบายได้ว่าอาวุโสอันดับ1ที่เขาไม่เหมาะสมเนี่ยด้วยเหตุใดนะครับถ้าไม่สามารถให้คำอธิบายและมีคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอย่างไรแล้วเนี่ยกตล.นี่ไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้เลยจะต้องกลับมาทบทวนในการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ถ้าตั้งไปแล้วก็แน่นอนนะครับว่าข้อเท็จจริงอย่างนั้นก็จะเป็นความสุ่มเสี่ยงการฟ้องร้องเอาผิดเอาโทษในเรื่องอื่นๆต่อไปถ้าตั้งไปแล้วอย่างที่พี่เอกอธิบายและต้องกลับมาทบทวนการตั้งผบ.ตร.ใหม่สถานการณ์ตอนนั้นมันจะเป็นอย่างไรฮะสมมุติว่าอีกแล้วอะฮะตรงยังตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สมมุติท่านเอกครับค่ะเชิญค่ะเชิญฮะไม่มีฮะเชิญเลยครับท่านเอกค่ะคือหมายถึงในเวลาเนี้ยคำถามเวลาที่สมมุติแล้วจะต้องมันไม่เคยเกิดขึ้นความเห็นทางกฎหมายเนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะเป็นการยากที่จะให้คำตอบนะครับเพราะว่าผมลืมไปแล้วพี่เอกอย่างสมมติเนี่ยมันเรื่องจริงจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยบอยลืมไปแล้วพี่เอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนเลือกอันดับ4ขึ้นมาเป็นอันดับ1เนี่ยตอนนั้นมีกพค.หรือยังน่าจะยังใช่มั้ยยังไม่มีใช่มั้ยใช่มั้ยฮะมีแล้วครับแต่ตอนนั้นทำไมไม่มีการไม่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย3คนท่านรองลอยท่านรองสุรเชษฐ์ท่านรองกิตรัตน์ณขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์ร้องตามกฎหมายนอกจาก3ท่านเนี่ยคนอื่นร้องไม่ได้ครับก็คือเจ้าตัวที่เป็นผู้เสียสิทธิ์เท่านั้นต้องค่ะครับไม่ได้ร้องภายในกำหนดระยะเวลามีวงในไม่ทำไมไม่ร้องท่านรองสุรเชษฐ์นำเอาข้อเท็จจริงในประเด็นเรื่องนี้ไปฟ้องไปร้องปปช.ครับซึ่งล่วงเลยระยะเวลาเพราะกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าหากการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยต้องร้องภายใน30 วันนับแต่วันที่มีประกาศหรือคำสั่งแต่งตั้งมีผลค่ะคือท่านเอกจะพยายามอธิบายว่าโอเคมันมีสเปคของการเลือกผบ.ตร.คือการคำนึงถึงความอาวุโสแล้วก็ความรู้ความสามารถด้านสืบสวนปราบปรามสืบสวนสอบสวนแล้วก็ป้องกันปราบปรามถูกต้องไหมคะแต่มันก็มีอีกเครื่องมือนึงถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ใช้กับร้องเรียนผ่านกบคตรได้แต่เพียงแต่คราวที่แล้วเนี่ยกลไกเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นคือผู้ไม่มีผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับความเสียหายและจะใช้ถูกต้องไหมคะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยถามอย่างนี้พี่เอกล่าสุดมีการนัดวันประชุมกตรเพื่อตั้งท่านผบ.ตร.คนที่15หรือยังมีแต่ข่าวครับยังไม่ได้มีการแจ้งกำหนดนัดก็ปรากฏเป็นข่าวสื่อมวลชนก็อ้างอิงแหล่งข่าวว่าจะกำหนดในประมาณวันนั้นวันนี้แต่เรียนอย่างนี้นะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปและการดำเนินการจะต้องมีขั้นตอนเป็นลำดับตามที่กฎหมายบังคับไว้นะครับต้องมีการแจ้งประกาศอาวุโสนะครับเป็นทางการว่า3ท่านเนี่ยใครอาวุโสอย่างไรเรียงตามลำดับ
ที่ปรากฏเป็นข่าวใครอาวุโสใครทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการคาดการณ์ยังไม่ได้มีการยืนยันค่ะหลายล่างอักษรซึ่งกระบวนการนี้จะต้องเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยหากจะนัดให้มีการคัดเลือกแต่งตั้งผบ.ตร.จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อคณะกรรมการกตล.เนี่ยอย่างน้อยล่วงหน้า3วันนะครับถ้าโดยอนุมานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณวันที่6ที่7อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าอย่างเร็วสุดกตล.เงื่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดครับค่ะท่านเอกค่ะกตล.นัดแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้สามารถตั้งผบ.ตร.ได้เลยใช่ไหมคะต้องมีกระบวนการอื่นก่อนไหมคะณเวลานี้นะครับเท่าที่ดูกฎหมายนะครับกฎกตล.ว่าด้วยการแต่งตั้งกระบวนการนี้สามารถดำเนินการได้เลยนะครับหลังจากที่กฎกตล.มีผลใช้บังคับและนัดประชุมกตล.เป็นครั้งแรกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนะครับแจ้งคณะกรรมการล่วงหน้าก่อน3วันก็นัดประชุมได้ครับการตั้งผบ.ตร.ท่านนายกสามารถมอบอำนาจให้ใครมาเป็นประธานในการประชุมตั้งผบ.ตร.ได้ไหมฮะไม่ได้ครับต้องมาเองกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นประธานกตล.ด้วยตนเองครับเหมือนเดิมใช่ไหมครับข้อนี้กฎหมายครับอันนี้เป็นสเปคที่ล็อกไว้ระบุไว้แต่แรกครับค่ะครับท่านค่ะขอถามนิดนึงตอนนี้มันมีข่าวลือออกมาคือถามในแง่ของกฎหมายอะไรหรือความชอบธรรมมันเป็นไปได้ไหมคือตอนนี้มีการพูดกันไปเยอะว่าเอาล่ะจะมีการตั้งผู้ช่วยผบ.ตร.ท่านนึงขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.ก่อนเพื่อให้ได้เป็นแคนดิเดตแล้วก็ค่อยมาตั้งผบ.ตร.ทีหลังเพื่อเพิ่มตัวเลือกรองผบ.ตร. อีกหนึ่งคือถ้าเท่าตามข่าวก็ว่ากันตรงๆก็เป็นการเพื่อให้ท่านเนี้ยพร้อมที่จะมาเป็นแคนดิเดตและคำถามเดิมที่เคยถามเมื่อสัก2เดือนก่อนนะพี่ค่ะอันนี้ในทางกฎหมายสามารถทำได้ไหมคะขออนุญาตตอบยาวหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะตอบสั้นนี่จะไม่เข้าใจค่ะถึงต้องเรียนนะครับว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยจากสมมติฐานว่ามีการแทรกแซงการใช้อำนาจแต่งตั้งโดยมิชอบเนี่ยถ้าโดยบริบทของกฎหมายปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ปรับปรุงกฎหมายตำรวจนะครับมีหลักประกันในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตามระบบคุณธรรมให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของผู้ใดนะครับนี่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยพอมาพ.ร.บ.ตำรวจเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในมาตรา78วงเล็บ1หลักเกณฑ์ในเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยนะครับมีกฎหมายกำหนดตั้งแต่เหตุผลและความจำเป็นแล้วก็บทบัญญัติในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัตินะซึ่งทำให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับผมจะเน้นย้ำคำนี้นะครับในกฎหมายเนี่ยมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำโดยมิชอบนะครับกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นที่พึ่งของตำรวจและที่สำคัญเนี่ยที่ผมได้พยายามชี้ให้เห็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหากวินิจฉัยเป็นอย่างไรเนี่ยถือให้เป็นที่สุดผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้นะครับในเรื่องแต่งตั้งเนี่ยคือไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยให้ถือว่าผิดวินัยลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนแล้วก็เป็นผิดวินัยแรงเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดหรือผู้ใดให้เกิดความเสียหายนะครับแต่ประการสำคัญตรงนี้ที่ผมอยากจะเรียนย้ำอันตรงนี้คีย์เวิร์ดนะผู้ใดนะครับน้องบอยลองฟังให้ดีนะครับผู้ใดกระทำการโดยมิชอบเพื่อแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งการแต่งตั้งนั้นจะชอบหรือไม่ชอบต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีกฎหมายเขาบังคับให้แต่งตั้งผบ.ตร.ก่อนและก็ให้ผบ.ตร.ไปแต่งตั้งตามลำดับไปหากไม่แต่งตั้งผบ.ตร.ก่อนให้รักษาการไปแต่งตั้งผู้ช่วยขึ้นมาเป็นรองและเอาผู้ช่วยที่ขึ้นมาเป็นรองมาเป็นแคนดิเดตและมีหนำซ้ำรองที่สันนิษฐานว่ามาจากผู้ช่วยอาวุโสต่ำสุดจะแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.ก็คงจะมีคำถามกลับไปว่าด้วยหลักกฎหมายนะตั้งแต่รัฐธรรมนูญพ.ร.บ.ตำรวจบทบัญญัติที่กำหนดโทษไว้เนี่ยตรงนี้ค
คงจะเป็นคำตอบได้นะครับว่ากระทำได้หรือไม่มีความเสี่ยงกับการที่จะถูกฟ้องร้องนะครับหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินการทั้งในเรื่องของการกล่าวโทษกล่าวหาถอดบทเรียนจากการแต่งตั้งผบ.ตร.เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คงเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าหากไม่ได้เดินเบินการนะครับไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบว่าผมพูดอย่างนี้เนี่ยพอจะเป็นคำตอบได้ในเรื่องไหมครับว่าในสิ่งที่สมมุติมาเนี่ยจะทำได้หรือไม่ค่ะท่านเอกค่ะขอชัดๆนิดนึงขอเคลียร์นิดนึงว่ากฎหมายกำหนดเลยใช่ไหมว่าต้องแต่งตั้งเมื่อตำแหน่งผบ.ตร.ว่างลงว่างลงนะต้องแต่งตั้งผบ.ตร.ก่อนแต่งตั้งตัวบางทีบางอย่างกฎหมายไม่ได้เขียนชัดนะว่าต้องให้แต่งตั้งก่อนหลังอะไรแต่ในกฎในระเบียบที่เขียนไว้เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าให้แต่งตั้งผบ.ตร.และผบ.ตร.นะครับคือผบ.ตร.เนี่ยจะต้องไปแต่งตั้งรองผู้ช่วยน้องบอยน้องออมมาคิดดูแล้วกันครับผบ.ว่างลงไม่แต่งตั้งแล้วก็จะให้คนที่รักษาการผบ.ตร.เนี่ยไปเสนอตั้งผู้ช่วยขึ้นมาเป็นรองทำอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามีเจตนาหรือมีจุดมุ่งหมายอย่างไรเข้าใจพี่เอกแต่ว่ามันคงเป็นคำตอบเข้าใจอยู่พี่เอกแต่ว่ากตร.ก็ยกเว้นหลักเกณฑ์บ่อยยกเว้นหลักเกณฑ์เก่งในอดีตที่ผ่านมาก็ยกเว้นหลักเกณฑ์ไปซี่ก็ไปตั้งผู้ช่วยขึ้นไปรองก่อนแล้วค่อยมาตั้งผบ.ตร.เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดนี่และบริบททางการเมืองหรืออะไรก็ตามในบ้านเมืองเราในช่วงนี้มันก็ล็อบบี้เก่งมันก็มีเรื่องอะไรที่คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆคนก็เลยคิดไปพี่เอกอธิบายอันนี้เลยต้องถามท่านในแง่กฎหมายค่ะยันอยู่นะที่น้องบอยพูดมาเนี่ยมันคือเรื่องในอดีตนะครับเรื่องคือในอดีตที่ผมพูดให้น้องบอยฟังเนี่ยผมถึงย้ำนะว่าบางครั้งผมพูดไปก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารว่านี่ปีกฎหมายปี65กฎกตร67นี่ใช้เป็นครั้งแรกดังนั้นเนี่ยถ้าหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามกฎกตรที่กำหนดขึ้นดังกล่าวเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าก็เป็นมีความเสี่ยงที่จะต้องถูกกล่าวหากล่าวโทษหรืออะไรก็แล้วแต่คือเรื่องพวกนี้มันชัดเจนเราเห็นกันอยู่แล้วว่าสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแต่ถ้ายังคิดว่าสามารถจะใช้อำนาจทำในสิ่งที่ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยแหมขอใช้คำอะไรคำวิจารณ์สารสนูนนะสามัญสำนึกนะครับประชาชนทั่วไปก็เห็นอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วนะเวลาเนี่ยคันดิเดต3คนใครอาวุโสกว่ายังไงอยู่ดีๆจะทำอย่างที่เนี่ยเหมือนกับตั้งประเด็นให้มันเกิดขึ้นเป็นข่าวมาครั้งนะครับว่าเอ๊ะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยซึ่งผมก็เรียนมาโดยส่วนตัวนะครับเรื่องสมมุติว่าเนี่ยเป็นจริงทำได้หรือไม่เนี่ยในการที่ผมมีส่วนจะเข้าไปทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยผมยืนยันว่าโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการที่จะดำเนินการดังกล่าวเนี่ยแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะมีเรื่องมีราวร้องเรียนนะวันนี้ก็คงจะเห็นนะครับมีนักร้องเยอะเลยแต่ผมคิดว่าก็คงจะไม่อยากให้มีประเด็นในเรื่องการร้องเรียนแต่งตั้งผบ.ตร.เกิดขึ้นพอพี่เอกพูดมาในอดีตที่ผ่านมาจุดนี้นะผมคงเห็นนะครับเห็นเลยพี่แล้วทั้งปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่พอพี่เอกพูดมาถึงจุดนี้นะพี่เอกร้อนยังไงเนี่ยก็ลำบากพอพี่เอกพูดมาถึงจุดนี้ผมเห็นเลยว่าเสียงเดียวไม่พอกตร.คนอื่นไม่ฟังสุดท้ายก็ได้ผบ.ตร.ขึ้นมาน้องบอยพูดถูกแค่ครึ่งเดียวน้องบอยยังไม่รู้นะครับว่าขณะนี้ถ้าหากปปช.ชี้มูลมาว่าเรื่องที่ท่านรองสุเชษฐ์ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ฮะผมสมมุติว่าได้ไหมครับได้สิครับว่าถ้าเกิดปปช.ชี้มูลนะครับว่าการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วกรรมการที่เห็นที่ไม่ใช่เสียงเดียวนะครับค่ะน้องบอยว่ามีความเสี่ยงไหมฮะที่แต่รับผิดชอบตามที่ปปช.ชี้มูลผมบอกนะว่าที่พูดอยู่เนี่ยก็เห็นก็รับทราบข้อมูลบางส่วนค่ะท่านเอกค่ะอันนี้น่าจะเคลียร์แล้วขอถามเรื่องเสียงในกตร.ในเรื่องการโหวตผบ.ตร.นะคะวันนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ท่านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขซึ่งเป็นรักษาราชการแทนรองผบ.ตร.อยู่วันนั้นท่านจะเข้าพิจารณาวาระแต่งตั้งผบ.ตร.ได้ไหมคะเพราะว่าท่านไม่ใช่แคนดิเดตนะถ้ายังคงเป็นรักษาราชการแทนอยู่ตามกฎหมายนะครับได้ครับแสดงว่าวันนั้นเนี่ยก็จะมีท่านนายกถูกต้องไหมคะท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพ.ร.
ผู้ทรงคุณวุฒิ6ท่านทั้งที่กกตผู้ทรงคุณวุฒิ6ท่านเท่านั้นแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกขออภัยค่ะพลตำรวจโทประจวบเท่านั้นที่จะพิจารณาวาระนี้ได้ท่านกิตรัตน์เข้าไม่ได้แน่นอนเพราะท่านเป็นรักษาราชการแทนแล้วก็เป็นแคนดิเดตมีส่วนได้เสียท่านธนาเข้าไม่ได้ถูกต้องถูกต้องนะ3ท่านนะที่เป็นครับตอนนี้แคนดิเดตที่ผมเรียนแล้วเข้าไม่ได้เลยยืนยันนะแคนดิเดตมี3ท่านเพราะว่ากำหนดไว้ต้องมียศพลตำรวจเอกและตำแหน่งค่ะแล้วท่านประจวบเนี่ยท่านเป็นพลตำรวจโทรักษาการท่านก็ไม่เป็นแคนดิเดตแต่ท่านก็ทำหน้าที่กตรด้วยความรักษาการของท่านได้ถูกต้องไหมคะครับค่ะท่านถามถ้าถามตอนนี้นะเอาคำถามสรุปเลยนะคะท่านมองว่าการพิจารณาเลือกผบ.ตร.ควรจะใช้หลักอะไรในการเลือกควรจะเลือกจากหลักอะไรคะอาวุโสมาก่อนไหมคะโดยส่วนตัวเลยค่ะหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะผมต้องพูดภาพรวมให้เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกว่าควรอาวุโสเนี่ยดับหนึ่งแล้วให้เป็นเลยแต่ว่าต้องคำนึงถึงไอ้คำว่าคำนึงถึงท่านในความเห็นผมก็จะต้องนำมาประกอบกันนะครับกับความรู้ความสามารถแน่นอนนะครับถ้าหากว่าพิจารณาว่าความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันมันก็ต้องดูอาวุโสก็จะต้องมองในภาพรวมตามบทบัญญัติของกฎหมายครับค่ะพี่เอกครับปีนี้เขามีทำโปรไฟล์ไหมมีอยู่แล้วครับเพราะว่ามาตรฐานในเรื่องของกำลังพลเวลาการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องนำมาเสนอให้ที่ประชุมนะครับก่อนที่ท่านนายกจะพิจารณาคัดเลือกตามที่กฎหมายให้อำนาจท่านไว้ก็คงจะต้องนำมาเรื่องประวัติผลงานต่างๆนะครับอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประพฤติในอดีตนะครับเคยถูกกล่าวหาถูกสอบสวนในหรือไม่เนี่ยก็จะต้องนำมาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเป็นภาพรวมก่อนนะครับที่จะมีการพิจารณาไม่ว่าจะให้ท่านนายกคัดเลือกหรือการพิจารณาของคณะกรรมการถ้าเอามาตรฐานอย่างคราวที่แล้วเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านก็เปิดโอกาสให้กรรมการกตล.เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นก่อนที่จะให้ลงมติเห็นชอบหรือไม่อย่างไรครับค่ะมีวงเล็กกันก่อนเอาละหมดเวลาเนาะค่ะปัจจุบันที่พี่เอกมีคนในใจแล้วใช่ไหมมีคนในใจแล้วเนาะรองผบ.ทั้ง3ท่านเนี่ยคงยังตอบไม่ได้ครับต้องรอให้ท่านนายกนำเสนอแล้วก็ให้เหตุผลในการคัดเลือกในที่ประชุมก่อนได้อ่ะรอการพี่เอกน่าจะสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมเนาะถ้าถามไปคงวนแถวนี้แหละพี่เอกก็คงไม่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวถ้ากตร.มีหนังสือเชิญพี่เมื่อไหร่ก็ไลน์บอกหน่อยนะคงแจ้งอย่างเป็นทางการได้เลยเพราะว่าหนังสือเป็นราชการแจ้งล่วงหน้าการนัดประชุมครับได้ครับพี่เอกวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าหนังม้วนเก่าจะกลับมาฉายเหมือนเดิมไหมสวัสดีครับค่ะท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์กตร.ผู้ทรงคุณวุฒินะคะ